ผมถามเลยไม่ว่าจะโอนด้วยเสน่หาหรือโดนกล่าวหาว่าหลอกให้โอนอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะจากข่าวดังนะฮะที่คุณฟังก็อาจจะได้ฟังอยู่นะเงินจำนวน 1.2 ล้านแม่บอกว่าโดนลูกชายขโมยกดเงินสดจากบัตร ATM นะฮะไปใช้ส่วนตัวแล้วก็ให้ VJ สาวในแอปพลิเคชันกรณีนี้ถ้ามองรวมๆแล้วคุณทนายครับผิดข้อหาอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับต้องดูก่อนว่าการที่ลูกเขาเอาเงินมาจากแม่เนี่ยเป็นความผิดทางกฎหมายหรือเปล่าความผิดฐานรับของโจรเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อมีใครสักคนขโมยทรัพย์สินของคนอื่นเอาไปให้อีกคนนึงเป็นความผิดฐานลักทรัพย์หรือเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ก็เป็นการนำเงินซึ่งเป็นทรัพย์ของกลางในการกระทำความผิดเอาไปให้อีกบุคคลหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญานะครับ มาตรา357เนี่ยความผิดฐานรับของโจรเนี่ยโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนะโทษสูงอาญาเมื่อต้นปีเนี่ยเคยมีบริษัทหนึ่งเขามาชวนผมไปเป็น DJ พวกแอปอย่างนี้เหมือนกัน ทีเนี้ยเขาจะมีสัญญาการทำกับทางบริษัทสัญญาการแบ่งผลประโยชน์กันแต่ว่าตัว VJ เนี่ยจะไม่สามารถคอนแทคกับตัวผู้เล่นได้โดยตรงกรณีของน้องคนนี้มันมีอยู่ประเด็นนึง VJ ป้องครับถ้า1ล้าน2แสนบาทเนี่ยมีการจ่ายเงินผ่านทางแอปพลิเคชันน้องเขาจะไม่มีความผิดทางกฎหมายเลยแต่น้องเขาดันให้ตัวผู้เล่นเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวเนี่ยตรงนี้แหละที่มันจะโดนความผิดสำเร็จตั้งแต่เงินโอนเข้าบัญชีเลยครับดีเจโป้งคุณแม่ที่เป็นเจ้าของเงินตัวจริงเนี่ยจะต้องไล่ฟ้องก็คือเอาง่ายๆต้องแจ้งจับลูกชายตัวเองก่อนแล้วถึงจะมาแจ้งจับดีเจก็คือเป็นทอดๆไปแต่มีเรื่องตลกจะเล่าให้ดีเจฟังดีเจโป้งฟังอีกนิดนึงนะคือตามกฎหมายอาญามาตรา71เนี่ยถ้าลูกไปขโมยของแม่เนี่ยสามารถยอมความกันได้อ๋อยอมความได้หรือศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดเพียงใดก็ได้แต่ว่าวีเจสาวคนนี้จะไม่รอลงอาญาถ้าเกิดมีความผิดเกิดขึ้นตาย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 ก็ถือว่าโดนหนักเลยนะฮะอันนี้ก็คือเอาเงินสดเนี่ยเป็นเครดิตแล้วก็ซื้อของในแอปแล้วก็ให้ดีเจสาวไอ้ส่วนเนี้ยผิดไหมไม่ผิดครับไม่ผิดเพราะว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยเมื่อทรัพย์ของกลางที่ได้ลักขโมยมาหรือยักยอกทรัพย์เข้ามาเนี่ย มีการแปลสภาพเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นแล้วความผิดฐานลักของโจรจะหายไปทันทีมุมมองของนักกฎหมายคิดว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรใครจะโดนหนักสุดถ้าแม่เขาเอาเรื่องจริงๆเนี่ยยังไงก็ผิดครับตัว VJ เนี่ยมันมีแนวกฎหมายรองรับไว้ตั้งแต่ปี19ปี35ประมาณว่าผัวแอบเอาของเมียไปให้เมียน้อยโน เมียน้อยก็ผิดฐานรับของโจรเลยผิดฐานรับของโจรนะทำเป็นเล่นไปนะหนักนะหนักนะโอเครอลงอาญาด้วยนะเนี่ยเอาละครับก็ขอบคุณคุณทนายที่เรียกว่ามาเล่าให้ฟังว่าขั้นตอนการลำดับความคิดมันต่อเนื่องอย่างไรและข้อกำหนดนี้จะเป็นอย่างไร